ศึกวอลเลย์บอลกลางปี2016นะครับไฟนอลนัดที่2เลยครับทีมไทยอันดับ13ของโลกเจอกับรัสเซียครับอันดับ4ของโลกนะครับเซตแรกนั้นเริ่มต้นได้สูสีทีเดียวครับแม้ว่ารัสเซียจะพยายามเปิดเกมรุกโดยมีกอนชาโรวานักตบที่เป็นระดับนางแบบสาวสวยเลยนะครับเป็นตัวทำคะแนนขึ้นนำแต่ว่าไทยไม่ยอมแพ้ง่ายๆเลยครับช่วยกันไล่รับบอลตบจนต้องมาลุ้นกันที่แต้มดิวแต่สุดท้ายไทยก็ต้านไม่ไหวครับแพ้ไปในเซตแรก25-27คะแนนเซตที่2ครับสาวไทยนั้นได้กำลังใจเต็มเปี่ยมเลยนะครับสู้สุดแรงยื้อทุกแต้มครับแลกกันอย่างเต็มที่แต่ก็เป็นรัสเซียที่เบียดเอาชนะไปได้อีก24-26คะแนนครับเซตที่3ไทยแม้จะขึ้นนำไปก่อนแต่ว่าประคองเกมไว้ไม่ได้ครับโดนรัสเซียโหมเกมรุกเรียกคะแนนต่อเนื่องสุดท้ายรัสเซียก็เอาชนะไปได้อีกนะครับ19-25คะแนนทำให้ไทยนั้นแข่ง2นัดแพ้รวดนะครับไม่มีคะแนนจบอันดับ3ของกลุ่มครับส่วนที่1ของกลุ่มเป็นบราซิลอันดับ2เป็นรัสเซียนะครับทำให้ไทยต้องไปแข่งรอบจัดอันดับ5และ6กับทีมชาติจีนอันดับ2ของโลกนะครับซึ่งยังไม่ชนะใครในทัวร์นาเมนต์นี้เช่นเดียวกันรั้งอันดับที่3ในกลุ่ม K นะครับในการแข่งขันที่ไทยเจอกับจีนก็จะแข่งกันในวันอาทิตย์นี้นะครับช่วงเวลาประมาณเที่ยงตรงนะครับ